Gladiator คือ Tier 4สายแดงที่เก่งที่สุดในตอนนี้และคือตัวละครสาย PvE ที่น่าปั้นมากที่สุดในตอนนี้นะครับวันนี้มารีวิว Gladiator Tier 4กันเดี๋ยวให้ดูของก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง Stat ทุกอย่างตันหมดแล้วนะครับโจมตีเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะอูรูเนี่ยใส่20เม็ดเลยนะครับผมก็ตัวมันเก่งอะต้องยัดของแน่นหน่อยนะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์4ดาวนะครับเดี๋ยวผมน่าจะหา6ดาวมาใส่จากบิงโกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดีผมเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ไมตี้นะครับผม Enrage 200% ส่วนออปชั่นยูนิฟอร์มนะครับก็ดีมากๆผมรีวิวไปแล้วในไลฟ์สตรีมนะครับเป็นออปชั่นยูนิฟอร์มที่แบบผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีนะครับมีวาร์ปส์มีไซคลอปมีมาลส์มีล็อบบี้เรดแล้วก็ฮูฟรีนไปดูกันดีกว่าว่าGladiator เนี่ยมันจะโหดมันจะเก่งอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่า Gladiator ผมประทับใจมากๆนะครับเริ่มจากโหมดที่ Gladiator น่าจะเป็นเมตาไม่ใช่น่าจะเป็นเมตานะครับนั่นคือโหมดของ ABX ทีมที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็น Gladiator Lead นะครับ Embaku Support แล้วก็เป็น Valkyrie Sub นะครับผมถ้าเกิดไม่มี Embaku Tier 2เนี่ยสามารถใช้เป็นตัวของ Sift แทนได้แต่ในกรณีนี้ Embaku ดีที่สุดนะครับเพราะมี Artifact Sub ด้วยเนาะเมตาก่อนหน้ากราเดเตอร์เนี่ยเป็นมูไนท์นะครับแล้วมูไนท์เนี่ยอยู่มา2ปีแล้วเป็นตัวที่น่าเบื่อมากๆนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างยากแต่กราเดเตอร์เนี่ยเล่นง่ายกว่ามากๆเลยนะครับคอมโบเนี่ยเราจะต้องดีเลย์สกิล5นะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิล4แล้วเราสามารถใช้สกิล2ดีเลย์1ได้นะครับส่วนคอมโบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยทีนี้พอมีสกิลเทียร์3นะครับเราจะใช้สกิลเทียร์3หลังจากคอมโบที่2จบเหมือนใช้ขั้นกลางระหว่างอีกคอมโบไปคอมโบหนึ่งอธิบายยังไงดีแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูในคลิปน่าจะพอเก็ตภาพว่ามันเล่นยังไงนะครับจะไม่แนะนำให้เล่นเหมือนในบอลลิเจนที่แบบตัดสกิล5แล้วไปลงสกิล6คอมโบนี้ดีที่สุดนะครับจากที่ผมลองเล่นมาลองไปดูคลิปของ Free to Play Avenger เนี่ยเขาก็จะเล่นคอมโบอย่างนี้นะครับผมซึ่งมูนไนท์เนี่ยในสำหรับเกียร์ไมตี้นะครับถ้าเกิดเล่นโซโล่น่าจะได้ประมาณ15ล้านกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดมีโฮปซัมเมอร์มาช่วยเนี่ยจะได้ประมาณ 15.5 นะครับผมส่วนกราดิเตอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเกียร์ไมตี้คือพีคมากๆนะครับมันเป็นตัวละครสายแดงที่เก่งสุดใน PvE ตอนนี้อย่างที่ผมบอกตัวมันเก่งกว่าด็อกออกอีกนะครับสามารถทำคะแนนได้สูงสุดถึง17ล้านนะครับใน ID นี้นะสำหรับเกียร์ม่วงระดับไมตี้นะครับซึ่งด็อกออกเนี่ยเกียร์ม่วงระดับไมตี้นะครับ16ล้านเนี่ยยังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นกราดิเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ถือว่ามาเหนือมากๆนะครับแต่ก็แลกมากับการที่ว่าตัวละครมันไม่มีการันตีคลีแต่ว่าถึงตัวละครจะไม่มีการันตีคลีเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเล่นคอมโบแบบเนี้ยคือการใช้สกิลเทียร์3ระหว่างคอมโบ1ไปกับอีกคอมโบ1นึกภาพออกใช่ปะมันจะเป็นการเลี้ยงบัฟเกียร์ให้บัฟเกียร์เนี่ยมันติดง่ายกว่าการที่เราแบบลงสกิลเทียร์3นะครับลงสกิลเทียร์3นี่คือปล่อยสกิลเทียร์3ทิ้งนะครับเหมือนแบบ3 5 4 6อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์ CTP ระดับวิลเลียนเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ถึง18ล้านนะครับมีโอกาสถึง18ล้านสูงมากไม่ได้มีอะไรให้พูดมากแล้วสำหรับ Gladiator ใน ABX นะครับตัวละครมันก็มาแทน Moon Knight กับ Hope แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยังไงปั้นมาก็ได้ใช้อย่างน้อย1วันใน ABX นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันยังมี ABL นะครับมี Ubaligen มี GBR ที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่บอกเลยว่าผมประทับใจกับตัวละครนี้มากคือเล่นมูนไนท์มาจนเบื่อผมเชื่อว่าใครเล่นมูนไนท์มาใช้มันมาจนเกินคุ้มแล้วนะครับใช้มันมาจนเหม็นขี้หน้ามันแล้วนะครับถึงเราจะรักตัวละครแค่ไหนแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่ามูนไนท์เป็นตัวละครที่เล่นไม่สนุกเอาซะเลยนะครับกาเลเตอร์เนี่ยมาสักทีนะครับแล้วก็มาโคตรมูนไนท์ลงจากบัลลังก์สำหรับสายแดงฮีโร่นะครับกาเลเตอร์เนี่ยมีเผานะครับมีอัปภาแต่ว่าไม่มีใบนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียของ Gladiator เพราะว่าวิกใบเนี่ยต้องรอดูอีกทีว่าเราจะเอาอย่างไรนะครับจะสลับโฮปมาช่วยสกัดไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนสไตรเกอร์ใส่แทนโกสไตรเดอร์อะไรเงี้ยจะแบบเป็นลูน่าหรือแอนแมนต้องรอดูนะครับแต่ว่าในวิกเผากับวิกอัปภาษเนี่ยผมเชื่อว่า Gladiator สามารถคอมโบได้แบบง่ายๆชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก่อนละกันว่า APX นะครับ ID เดียวกันนี้ก็สามารถเล่นได้ถึง17ล้านนะครับแสดงว่าที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะยังไม่คล่องหรือว่ามีคอมโบที่พลาดอยู่นะครับมาต่อกันใน ABL บ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค Gladiator เนี่ยมีเงื่อนไข1วันนะครับนั่นก็คือวันของ Odin เนาะ
เอเลียนชายฮีโร่ใช่ไหมอันนี้ผมใส่เป็นกราเดเตอร์ลีดตัวเองนะครับแล้วก็ใส่เป็นเบต้าซับอีกตัวนึงเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าผมเอาตัวอะไรมานะครับผมพยายามมองแล้วก็มองไม่เห็นว่าเอาตัวอะไรมาซึ่งกราเดเตอร์นะครับตอนนี้ก็ยังใส่เป็นไมตี้อยู่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโอดินน่าจะยังอยู่ต่อนะครับถ้าเกิดเทียบกับเบต้ารีวิวเพราะว่าเบต้ารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าสู้โอดินไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการสปอยวิซาวของการรีวิวเบต้ารีวิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้ารีวิวเนี่ย out of the league แล้วนะครับคือไม่อยู่ในจุดที่จะสามารถเอามาแข่งกับโอดินได้ถึงแม้ว่าจะมีคอลเลกชันนะครับถ้าเกิดมีคอลเลกชันและคอลเลกชันตันเนี่ยก็ไม่แน่นะครับทีนี้เรามาดูกลาดิเอเตอร์ดีกว่ากลาดิเอเตอร์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าคงสู้โอดินไม่ได้หรอกแต่ว่าไปๆมาๆผมคิดว่ามันสู้ได้กลาดิเอเตอร์นะครับมีเบต้ามาซัพพอร์ตแล้วเนี่ยเกียร์มงไมตี้สามารถทำคะแนนได้เยอะพอสมควรนะครับจะสปอยไว้เลยว่าเกิน10ล้านแน่นอน10ล้านกว่าๆนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมอัดไว้ได้เท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้เลยนะครับเผลอๆเนี่ยมากกว่าโอดินตอนใส่เกียร์ไมตี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลาดิเอเตอร์เนี่ยน่าจะคะแนนสูงกว่าโอดินนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งถ้าเกิดผมใส่เป็นม่วงวิลเลียนเนี่ยน่าจะแซงโอดินมีโอกาสแซงโอดินพูดอย่างนี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าโอดินเนี่ยทั้ง ID ตัวเองนะครับแล้วก็ ID นี้เนี่ยใส่เป็นเกียร์ม่วงวิลเลียนแล้วก็ปั้นไว้แน่นมากๆแต่ Gladiator เนี่ยครับใส่เป็นแค่เกียร์ม่วงระดับ Mighty เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย Odin จะว่าตกจากเมตาผมยังพูดไม่ได้เต็มปากแล้วกันแต่เอาเป็นว่า Gladiator เนี่ยมีสิทธิ์มาแทน Odin ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าอะไรผมจะหมายถึงประมาณว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากปั้น Odin เนี่ยคุณปั้น Gladiator ตัวเดียวเนี่ยคุณสามารถรับจบได้2วันเลยนะครับนั่นก็คือวันของ Combat Hero ใน ABXแล้วก็วันของเอเลียนชายใน ABL เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่มีโอดินนะครับสามารถปั้นกลาเดเตอร์มาได้เลยแต่ไม่แน่เหมือนกันโอดินอาจจะยังทำคะแนนเยอะกว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้เทสเทียบกับตอนที่มีเบต้ามาซัพพอร์ตนะครับลองนึกสถานการณ์ที่ว่าสมมตินะโอดินทำคะแนนได้มากกว่ากลาเดเตอร์นะครับอย่างน้อยเนี่ยกลาเดเตอร์ก็ยังจะมีวันให้ลง1วันเพราะงั้นเนี่ยยังไงแล้วนะครับกลาดิเอเตอร์ก็ยังจะมีผลบาทให้ลงนะครับหรือว่ามีด่านให้เล่นใน APX 1วันนะครับคือไม่ใช่ตัวที่จะถูกทิ้งล้างหรือว่าไม่ใช่ตัวที่จะตกเมตาไปเหมือนแบบ Black Bolt หรือ Moon Knight อะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับก็บอกเลยว่าตัวละครมันเนี่ยก็เล่นไม่ได้ยากมากนะครับใน APL ใน APX ก็ไม่ได้ยากนะครับคอมโบเนี่ยก็จะเหมือนกับใน APX เลยนะก็จะดีเลย์สกิลเทียร์3ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สไตรเกอร์ก็เป็นโกสไตรเดอร์นะครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับใน ABX เนี่ยผมคิดว่า Black Widow ก็ดีนะแต่ Black Widow เนี่ยต้องเป็นแดงบริเลียนวันทาม240เนี่ยมันถึงจะเวิร์กนะครับโอเค ABX CPL จบแล้วนะครับผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นเมตาแน่นอนเก่งมากๆมาลองดูในดอมบังมูดีกว่าดอมบังมูเนี่ยพูดตามตรงเฉยๆนะครับเฉยๆคือ ABX CPL ลงบอสเนี่ยมันเก่งมากแต่กลายเป็นว่าในดอมบังมูเนี่ยผมให้มันกลางๆแล้วกันคือไม่ใช่ไม่เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับมันเก่งแต่มันไม่ได้แบบพีคมันไม่ได้แบบโอ้โหว้าวโอ้โหแม่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยแรงเกินมันไม่ใช่แบบ Ghost Rider Jean Grey Level นึกออกปะถ้าเกิดให้เทียบกับตัวละครที่อยู่ในลีกเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าตัวละครมันแรงประมาณโอดินแรงประมาณเคเบิลนะครับซึ่งถามว่าแรงไหมก็แรงนะแรงๆแต่ว่ามันไม่ได้พีคนะครับมันไม่ได้แบบตูมระเบิดภูเขาเผากระท่อมเหมือนโกสไซเดอร์กับจีนเกรย์ซึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะแบบผิดหวังสำหรับคนที่ต้องการหาตัวละครมาลงดอมบังมูแต่มันก็ไม่ใช่ไม่แหลกนะครับป้าแล้วผมคิดว่าแหลกสุดในสายแดกนะมั้งไม่แน่ใจว่า Black Panther Tier 4จะแรงกว่าหรือเปล่าเพราะว่า Black Panther เนี่ยเป็นตัวละครที่ลงดอมบังมูได้ดีมากๆนะครับสำหรับสายแดงดีที่สุดในสายแดงก่อน Gladiator มาเพราะฉะนั้นอยากลองเทียบเหมือนกันว่า Black Panther Tier 4กับ Gladiator เนี่ยตัวไหนจะลงไวกว่ากันแต่ผมแอบคิดว่าน่าจะเป็น Black Panther Black Panther เนี่ยมามืดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมยังไง Gladiator ก็คุ้มกว่านะครับเพราะว่า Black Panther เนี่ยไม่ได้เป็นเมตา ABX นะครับไม่ได้เป็นเมตา ABL ลงบอสกับดองมูเนี่ยก็แค่นั้นนะมีแค่นั้นแหละแต่ Gladiator เนี่ยปั้นมามันได้ใช้ครอบคลุมมากๆนะครับก็ภาพหลุมก็ใช้ได้นะครับไม่แย่วันนี้มันไม่ใช่วันที่นางชนะทางสายด้วยนะครับมันเป็นวันที่มีค่าเท่ากันนะคือมันไม่แพ้ไม่ชนะเพราะว่าเป็นวันคอมแบทเหมือนกันนะครับมาต่อที่บอสกอร์นะครับด่าน50ซึ่งเป็นเงื่อนไขสตรองนะครับหรือเป็นรูปกำปั้นหมัดโอเคกราดิเอเตอร์เนี่ยมันถูกเอาเงื่อนไข fast movement ออกนะครับ ability เงื่อนไขเหมือนกันอ่ะแล้วถูกแทนที่ด้วย tag annihilator นะครับเพราะงั้นก็ด่านที่เป็นเงื่อนไข fast movement เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ gladiator ได้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่า
มันก็ยังสามารถใช้ซับของแก๊ง Annihilator ได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีมาหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวมาว่ากลางเดือนจะเป็น Nova กับ Silver Surfer ถ้าเกิดมีซับให้แก๊ง Annihilator เนี่ยก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะงั้น Galator เนี่ยลงบอสเป็นยังไงบ้างเกิดมาขนาดนี้ลงดีมากๆนะครับนี่ขนาดใส่เป็นเกมม่วง Mighty เนี่ยต่อยกอด่าน50คือแบบแป๊บเดียวเลยนะครับคือกอไม่ต้องเข้าเฟสที่เป็นเฟสแบบเฟสสีดำๆด้วยซ้ำเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่1นาทีเนี่ยก็สามารถไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับสามารถจบกอเฟสแรกได้แล้วซึ่งด่าน50ก็เป็นด่านที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าเกียร์ม่วง Mighty นะครับมันไม่เหมาะกับบอลลิเจนนะครับถ้าเกิดเป็นเกียร์แดงหรือเกียร์ชมพูเนี่ยซึ่งมันจะเล่นยากมากๆนะแต่ว่าเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นเกียร์แดงเกียร์ชมพูเนี่ยมันจะลงได้ไวกว่านี้มากๆถามว่ามันเล่นวันทาวน์ได้ไหมผมคิดว่ามันเล่นได้นะแต่ว่ามันจะยากมากๆและใน ABX เนี่ยกับ ABL นะครับมันจะเล่นยากมันจะเล่นแบบเล่นโคตรยากเลยคือในบอลลิเจนมันยังพอแบบอาจจะพอแบบทวีคหาวิธีเล่นได้แต่ว่าใน ABX กับ ABL เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถเล่นวันทาวน์กับตัวละครนี้นะครับจบไวมากนะครับด่าน50คือแบบลงสบายๆเลยอ่ะอันนี้ขนาดมีซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวนะต่อมาเป็นแข่งนะครับแข่งก็ด่าน29แข่งเนี่ยยากนะแข่งยากนะครับด่าน29เงื่อนไข leadership สามารถใช้ซัพของ White Fox ได้นะครับ Gladiator เนี่ยก็ถือว่าได้สิทธิพิเศษไปนะครับสามารถใช้ซัพของ White Fox ได้ก็นั่นแหละผมว่าตัวละครมันเป็นสาย PvE ที่ครบเครื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิลนะครับ Gladiator เนี่ยมีฮิลเหมือนกับพาสซีฟของ Wolverine เลยนะครับที่มันจะฮิลเรื่อยๆเมื่อเลือดต่ำกว่า 99% เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องที่แบบจะตายระหว่างการลงบอสหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยก็มันไม่ใช่ตัวละครที่แบบจะอึดขนาดนั้นแต่ว่าแบบคือมันมีฮิลเรื่อยๆฮิลเรื่อยๆฮิลเรื่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับดีกว่าแบบตัวที่มันบางๆที่แบบต้องมาคอยระวังว่าจะตายตอนไหนเนี่ยGladiator เนี่ยในเรื่องของการเอาตัวรอดในโหมด PvE นะครับถือว่าทำมาได้ดีมากๆตัวละครมันทำมาดีจริงๆนะผมว่ามันค่อนข้างบาลานซ์นะครับดาเมจใน PvE เนี่ยก็คือสุดมากๆแต่ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับอย่างในดอมมูเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปังขนาดนั้นนะแต่ว่าในบอลลิเจนกับใน ABX กับ ABL เนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆนะครับน่าจะเป็นตัว PvE สารพัดประโยชน์ละกันนะครับส่วนใน PVP เนี่ยผมไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่าตัวละครมันเก่งใน PVE ขนาดนี้เนี่ยก็ใช้ใน PVE ไปเถอะนะครับเอาจริงถ้าเกิดเทียบกับตัวของ Madeline เนี่ยถ้าเกิดมาบวกลบกันว่าจะปลดใครก่อนผมว่ามันไปได้ทั้งสองทางนะถ้าเกิดเราเน้น PVP มากกว่าเนี่ยก็คงต้องปลด Madeline นะครับเพราะว่าปลด Madeline เนี่ยเราก็ได้ตัวของ Hope มาเล่นใน ABX 1วันแต่ถ้าเกิดปลด Gladiator มาเนี่ยก็จะได้Gladiator มาใช้ในPVE ทุกเกมหมดเลยนะเพราะว่า Gladiator เนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถลงได้แบบแทบจะทุกเกมหมดเลยนะครับยังไม่ได้ไปลองเทสแพดกับ Dimension Rift แต่ว่าคิดว่าในระดับ Tier 4อ่ะมันก็น่าจะลงสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครมันไม่ได้มีปัญหาเรื่อง targeting นะอาจจะมีบ้างบางทีแต่แบบส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีนะครับอย่างสกิล4เนี่ยถ้าเกิดบอสมันพุ่งไปข้างหลังเราอย่างเงี้ยสกิล4อ่ะไอ้ท่ายิงเลเซอร์อ่ะมันก็จะฉีดเลเซอร์ตามไปนะเว้ยคือมันไม่ได้แบบสมมติบอสเดินไปข้างหลังมันก็จะยืนตีโง่ๆอย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าแพงแต่ทำมาแล้วคุ้มนะครับถ้าเกิดใครที่แบบปลดกลายเตอร์มาไว้ตั้งแต่ที่มันมาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ตัวละครนี้ปั้นมาไม่คุ้มเลยอะไรเงี้ยซื้อมาไม่คุ้มเลยตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่คุณจะหันกลับมามองพ่อหนุ่มผมโมฮอคคนนี้แล้วนะครับเป็นตัวที่ผมเชื่อว่ามาแรงสุดในเมตาตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสายคอมแบทในระยะเวลาที่นานมากๆอ่ะเพราะว่าล่าสุดที่เราได้สายสีแดง Tier 4เนี่ยคือ Black Panther นะ Black Panther ปีที่แล้วซึ่งนานมากๆนะครับแล้วตัว Tier 4สาย PVE เก่งๆเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับตอนนี้เนี่ยมีแค่ Dog Ox ที่ผมเรียกได้ว่าอย่างหน้าปั้นอยู่นะครับตัวอื่นเนี่ยไม่มีคำว่าหน้าปั้นอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าสายสีแดงตัวไหนใน PVE หน้าปั้นมากที่สุดก็คงจะเป็น Gladiator คู่กับ Dog Ox นี่แหละมันก็เป็นวายไลท์กับฮีโร่สลับกันนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวมาลองเล่นเนาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาเนี่ยเป็นเงื่อนไขเอเลี่ยนนะครับด่าน79ซึ่งก็ถือว่าลงได้สบายๆนะครับไม่มีข้อกังขาเลยว่าตัวละครนี้จะไม่เก่งใน PE ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนอกจากตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าปั้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันคุ้มราคามากๆเพราะว่าอันนี้คือขนาดเป็นแค่เกียร์ม่วงดับไมตี้เนี่ยยังสามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นม่วงวิลเลียนแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์6ดาวเนี่ยจะทำได้ขนาดไหนนะครับซึ่งผมน่าจะ
ผมยังไงก็ตามผมจะหลอมเกมม่วงวิลเลียนให้ตัวละครนี้แน่นอนคือตอนแรกว่าจะหลอมให้มิสทีคแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่ามิสทีคหรือว่าโฮปซัมเมอร์นะครับไม่ใช่ตัวของโรกตอนแรกผมจะหลอมให้โรกแต่ว่าเอาให้กลาเดเตอร์ก่อนละกันนะครับคือผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ควรจะมีติดไอดีนะสำหรับสายสีแดงฮีโร่นะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากที่สุดแล้วถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบไม่มีงบหรือเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยถามว่าจะไปปั้น Black Panther มาแทนมันพอใช้งานได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่มันไม่คุ้มมาดิเราจะมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดใครต้องการหาสายสีแดงฮีโร่ผมจะย้ำอีกทีนึงว่ากัดฟันซื้อกลาเดเตอร์แล้วก็ปั้นให้สุดไปเลยนะครับตัวละครมันคุ้มจริงๆแต่ถ้าเกิดใครที่มีมูนไนท์อยู่แล้วหรือว่ามีสายสีแดงฮีโร่อยู่แล้วเนี่ยแบบ Black Panther มี TTC ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสักตัวเลยเนี่ยหรือว่ามีมูนไนท์แต่อยากเปลี่ยนนะครับกลาเดเตอร์เป็นตัวละครที่โอ้แนะนำมากๆตัวละครมันเพอร์เฟกต์จริงๆนะครับ10/10จากรีวิวช่องนี้เก่งจริงๆ